หลังขบวนนั้นถือว่าเป็นแชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนไร้เทียมทานรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของเวทีมวยลุมพินีและดงนั้นสิทธิ์รักเกรดเอของครูยอดธงเสนานันในขณะที่นำขบวนน้องกีพายุนั้นก็ถือว่าเป็นเกรดเอครับสิทธิ์รักสิทธิ์ใคร่ของอาจารย์ประโมทหอยมุกฝ่ายแดงคือเนื้อธรณีทองราชาซึ่งในตอนนี้ชั่วโมงนี้ดูแล้วแรดดงจะบางกว่าจะเล็กกว่านะครับแต่ว่าแม่ฉายาแรดดงครับถ้าไม่เดินจริงฉายานี้ไม่ได้มาแน่ครับดูนะครับแต่ว่าการต่อยเชิงรับของนำขบวนน้องกี่พาวจุดนั้นเรียกว่ารับแบบทุกกระบวนท่านะครับฝ่ายแดงนะครับแล้วก็ไอเพียวหรือคุณดงพยายามจะเดินนะครับนี่ยกแรกคือยอดมวยการเดินเข้าไปเจอมวยตัวใหญ่มวยช่วงชกที่ได้เปรียบยาวกว่านั้นก็ถือว่าต้องลงทุนเลยครับสดก็คือเหนือธรณีทองราชาขณะนั้นตลาดหลักทรัพย์ทราบว่าขึ้นมาคุณเทพครับเชิญครับครับสำหรับนักบอลของกีพายุทธนะฮะปัจจุบันถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดนะครับก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วนะครับครับเป็นเจ้าของกิจการหมูย่างเกาหลีเนื้อย่างเกาหลีทางภาคอีสานครับหลายสาขานะฮะส่วนเหนือท่านนี้นี่เป็นคู่มวยที่กำลังโด่งดังที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคู่นี้ถือว่าในยุคนั้นเป็นสุดยอดมวยครับแล้วก็ถือว่าเป็นศึกวันทรงชัยที่เรียกว่าเมื่อโปรโมเตอร์ใหญ่จับปากกานี่ได้ล้านทันทีนี่ก็เรียกว่าทะลุเป้านะครับไม่มีนัดไหนที่ไม่เก็บเงินล้านครับมีแต่ว่าล้านขึ้น2ล้านขึ้นทุกนัดนะครับครับนักมวยทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นมวยแม่เหล็กนะครับของศึกวันทรงชัยแล้วก็ถือว่าเป็นมวยแม่เหล็กของเวทีมวยลุมพินีในขณะนั้นครับกรรมการผู้ห้ามก็ถือว่าเป็นสุดยอดของลุมพินีฮะท่านกรรมการธีรนวังเวลาครับนำขบวนไม่แต่ว่าการเจอนำขบวนนี่แม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเป็นงานหนักเลยครับเป็นของจริงทั้งสิ้นเชิงอยู่แล้วเพราะว่าทางครูนี่บำรุงด้วยหอยตลอดเลยถอยไม่เป็นเดินเข้าไปแล้วแต่ว่าจังหวะออกอาวุธนั้นดูครับความพี่เป็นนักมวยที่สายตาดีของนำขบวนนั้นก็ไม่ง่ายครับที่แรดดงจะไปทำอะไรให้เจ็บตีได้นะครับหมดยกที่หนึ่งหมดยกแรกครับผมภาพช้าแล้วครับแล้วเตะตามครับหมัดประคับหมัดทุกขวาของนำขบวนแล้วเตะตามที่พับนอกในยกที่2ชมกันต่อครับยกที่2ยังไม่ได้ใช้เลยยังเลยนะครับไม่ได้ใช้เอาละครับประกบแล้วครับก็จะว่าไปแล้วนำขบวนเนี่ยมวยเข่าครับหักศอกแล้วครับแล้วกดมาแทงด้วยซ้ายมีลูกเนื้อแล้วนะครับแต่ถ้าหนักเหนือธรณีแปดดงพยายามจะศอกโต้แล้วครับโต้โดยศอกโอ้โหกดลงมาลูกนี้เสียหลักครับดีครับยกนี้ยกที่สองแล้วนะครับถือว่าเป็นมวยที่ชกยากนะครับแม้ว่าจะเป็นมวยเข่าด้วยกันแต่ว่าเหลี่ยมเข่าถือว่ายอดเยี่ยมครับในสมัยนั้นถือว่าหาคนที่จะพิชิตเข่าโบนียากนะครับครับเมื่อสักครู่นั้นเป็นการแลกเตะครับขวาต่อขวาเป็นลูกเนื้อทั้งสิ้นนะครับขวาของแรดลงกับขวาของนำขบวนยังมีความพยายามอยู่ครับสำหรับเนื้อธรณีทองราชาหมวยขนแก่นนะครับคนกางเกงสีชมพูเอาแล้วครับลูกเนื้อมาแล้วครับคือใครอ่อนนมอ่อนซ้อมเนี่ยนะหมายถึงทีด้วยซ้ายครับก็ทีเปิดทางครับทีเปิดทางด้วยทีเพื่อสร้างจังหวะให้กับตัวเองด้วยนำขบวนก็ฮุกซ้ายแล้วก็จะวนตามเข็มนาฬิกานะครับตามเชิงที่ถนัดการกินสำคัญที่สุดแล้วเวทวันนั้นก็คือพิกัดกัน129ด้วยหมัดขวาเป็นน้ำหนักของนักมวยทั้งคู่ด้วยเราไม่ให้ลดลงมาที่ต่อยกันที่130ปอนด์ครับแข่งที่โอ้โหแรดดงนี่โดนเข้าไปเต็มขอบกางเกงนี่ถึงกระโดดเลยครับครับแต่ยิ่งโดนยิ่งเดินนะฮะถือว่าเป็นสไตล์ที่แฟนมวยชอบแล้วก็เป็นอาวุธที่ถือว่าเป็นปอดเหล็กที่เหนือตอนนี้ได้เปรียบผู้ต่อสู้ครับแซงเหนือนำขบวนได้หรือเปล่าชั่วโมงนั้นถือว่าครับเราดีกรีนั่นมากข้างล่างก่อนนะครับแรดดงนั้นเป็นมวยที่ขึ้นมาทาบแล้วครับนำขบวนนั้นกติการะเบียบอาจจะดูเหนือกว่านิดสำหรับด้านชื่อเสียงนะครับแต่ว่าทางด้านของแรดดงเหนือธรณีทองราชาก็เรียกว่ากำลังมีแฟนติดกันชนิดที่เรียกว่าต่อยที่ไหนต้องตามดูครับครับถือว่าร้อนแรงมากชั่วโมงนั้นนะฮะเพราะปกติแล้วนำขบวนเนี่ยจะต้องอยู่ฝ่ายแดงนะครับแต่วันนั้นต้องหลีกทางให้เหนือธรณีก็ถือว่ามาแรงมากนะครับดูครับออกไปเจอลูกถีบนี่ก็ยกที่2ครับการชกของมวยคู่นี้ให้แฟนจับตาดูทิ้งขวาโอ้โหครับดูครับแหมแรดดงนี่กะเอาน็อกเลยนะครับกะเช็คบินเลยครับด้วยบวก2เมื่อสักครู่ในเป็นยังไงเข่าต่อเข่าประกบในครับดึงไม่ไปครับเขาใหญ่กว่า
มวยสมัยนี้นะฮะกระตุกแล้วไม่ไปครับก็ต้องตีเนี่ยก่อนจับตีเดี๋ยวนี้สมัยนี้ปกติแล้วเหนือตัวนี้นี่จะต้องนี่นะฮะเดินเบียดเดินบดนี่คือสไตล์ของเขาโดยตรงเลยนะฮะคู่ปั้มนะฮะในการจ้างแล้วอาหารการกินนำขบวนคิดซ้อมไม่ดีเตรียมตัวไม่ดีแม่ปลายยังไม่ทราบจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหมดยกแล้วชมภาพช้าพร้อมครับกดมาแทงเจอนำขบวนยิงหมัดขวาครับอีกแล้วสะบัดศอกระยะประชิดแทงซ้ายครับของนำขบวนแทงโต้ครับชมกันต่อครับยก3ดูขึ้นเป็นลำดับอีกแล้วครับวันนั้นผมก็อยู่ในสนามเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะครับไม่ได้แต่ว่านักบอลเอียงข้างอาศัยลูกหนักนะครับคนนี่มันแน่นไปหมดเลยนะมันควรจะดูผิดลูกจุกจิกโอ้โหมีแข้งซ้ายนะครับแต่เหนือเท่านี้ต้องยอมรับครับเดินไม่หยุดจริงๆครับทีนี้ดูเบรกแล้วไม่บังไม่ทันนะครับแข้งซ้ายของนักบอลนี่ไม่ได้ปิดไม่ได้บังเลยครับแลบดงแล้วมีหมัดขวาโดนขวาอีกครับถ้าอ่อนแรงนิดเดียวเฮ้ยก็ยังโดนครับเข้าไปคว้าแล้วครับโดนกดมาแทงมานักบอลมีเด้งแล้วนะครับอาวุธขนาดเข่าอาชีพครับถึงจะกดกันแชมป์ไร้เทียมทานครับหรือว่าราชันมวยไทยยุคนั้นไม่มีใครเกินครับประกบมาดูครับพอประกบเราเห็นกันชัดนะครับค่อนข้างชัดว่าแรดดงนั้นบางกว่าเล็กกว่าคุณป่าว่าสาเหตุอะไรก็เป็นธรรมดาแหละมวยดับเบิ้ลเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าเจอมวยตัวเท่ากันก็เหนื่อยอยู่แล้วมาเจอตัวใหญ่อีกด้วยครับแต่ความที่ว่าเป็นนักมวยที่เดินดีออกอาวุธดีก็ไม่มีย่อท้อจับขาเสร็จแล้วก็ไถนาไถนาดูความอัจฉริยะของนำขบวนนะมีเบรกมีดักแทงนะครับซึ่งเหนือเท่านี้ก็ถือว่าพยายามชกในสไตล์ของเขาแต่ว่ายังทำอะไรไม่ถนัดนะฮะข้างล่างนั้นอาจารย์ประโมทหอยมุกครับลูกพี่ของนำขบวนเขาก็ตาแทบจะไม่กระพริบเลยครับยกนี้ผมนั่งอยู่ตรงมุมนั้นถอยอยู่ดักเตะขวาสลับซ้ายนี่ลูกเนื้อนะครับดูครับแข้งขวาจับแล้วแทงเลยครับเอาละครับในสถานการณ์ต้องชนแล้วครับแรดดงเบียดกันตลอดเบียดกันตลอดเลยคือแฟนๆที่รักใครชอบใครเป็นแฟนของใครนี่เล่นได้มวย2เชิงอะครับนี่ก็เป็นฝ่ายถอยตั้งรับคนนึงแล้วนำขบวนนี่เป็นนักเดินอีกคนนึงตั้งรับแต่วันนี้ต้องมาหนีเอาละครับสู้แล้วครับตัดสินใจสู้แล้วครับแรดดงสู้กับมวยเขาชะกาชะการอย่างนำขบวนน้องกีพาวยุทธแล้วครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะจับค่อนข้างได้เปรียบดึงเอาครับดึงไม่ลงครับตัวใหญ่ดึงตัวเล็กไม่ลงแล้วครับก็ต้องตีสู้ครับภายในสนามวันนั้นนะครับเราปบกันติดอยู่ตรงนี้นี่แม้เกือบนาทีแล้วนะครับช่วงนี้ก็ต่างฝ่ายต่างหาจังหวะที่จะทำให้คู่ต่อสู้นั้นล้มให้ได้ครับดูครับดึงลงมาสุดท้ายมานำขบวนตัวใหญ่กว่าลงไปหงายท้องครับที่มุมแดงนั่นแหละครับปลายยกแล้วครับเอาแล้วครับที่แฟนบนอัศจรรย์ก็โอ้โหเชื่อแล้วครับเชื่อว่ามวยตัวเล็กนั้นมาได้ลุ้นแล้วก็ได้เชียร์แน่ครับเพราะว่าสามารถเอานำขบวนหงายท้องลงไปได้หมดยกที่3ครับชมภาพช้าแข่งของนำขบวนครับหมัดขวากล้องของเหนือธรณีได้มุมแล้วครับโดดไปเข้าไปเลยครับลูกนิดแข่งขวาแล้วจับครับจับเพื่อจะยกครับยกรับแทงไล่เชือกไปเลยครับชมกันต่อครับยกที่4ครับถือว่าเป็นศึกวันทรงชัยนักประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะจะสังเกตครับแฟนหมัดมวยที่เขาชมนี่แน่นขนาดนะครับเหมือนฝักเม็ดข้าวโพดเลยนะฮะถ้ามวยคู่นี้ก็ถือว่าเจ้าแรดดงครับเดินไม่หยุดครับเปิดเกมตามสไตล์ของตัวเองนะครับโอ้โหไปขวาของแรดดงครับเจอนำกระบุนสวนโอ้โหขาเชือกเลยครับโอ้โหไปอยู่ในมุมอับนะครับเมื่อสักครู่เดินต่อครับแรดดงครับได้ใจแล้วครับรายยกที่แล้วครับก่อนหน้านี้นั้นยังงัดเอานำขบวนหงายท้องลงไปได้ครับก็มั่นใจว่านายสู้ได้ครับวันนี้เจอกับมวยเข่าแล้วครับเอาละครับลองอีกสักยกนะครับยก4ยกสำคัญยังทำอะไรกันไม่ถนัดกรรมการก็เลยดึงออกมานำขบวนจะมีเลือดไหลออกมา10เนี่ยหรือเท่าไหร่โอ้โหแข้งขวาเอาละครับเตะแล้วจับเลยครับแรดดงจับแล้วแทงสวนเอานำขบวนนั้นล้มลงไปอีกล้มไปในจุดนี้อ้าวโหเนี่ยครับลูกใจถึงมาแล้วครับแรดดงดูตีดูการตีนะครับนี่ตัดสินใจสู้ในแล้วครับเน้นในแล้วไม่กรรมการแต่ว่าสู้มวยเขายังนำขบวนก็ไม่ง่ายนะครับเราใหญ่กว่าหนากว่าด้วยกลับมาเป็นไงเร่งขึ้นมานำขบวนช่วงนี้ในล้วนๆครับ
แต่ว่าไปติดอยู่ที่เชือกคุณปะกรรมการตอนนี้เสียงเฮจากแฟนมวยนี่ฮะดึงไม่ลงครับเอาละครับโอ้โหวุ่นวายดึงและดงไม่มาแล้วครับบูนี่แกเร่งขึ้นมาเร่งขึ้นมาตลอดทางที่ท่านเอ้าดูครับก็ไม่ยอมไปด้วยแล้วก็พลิกหาจังหวะที่จะทำให้คุณโตซูนั้นลงไปให้ได้ครับไม่หยุดแต่ว่ายังไม่มีใครลงครับไม่มีผู้ใดเพี้ยงพล้ำครับมีแหนบครับนะฮะมิดแหนบไปอีกทางบ้านต่างฝ่ายต่างเหน็บกันครับในขณะนี้ตีกันติดอยู่ตรงนี้ผู้ชนะพอสมควรแล้วครับนิดเดียวก็เป็นกรรมการทีละก็มองอยู่ครับจังหวะจะห้ามยังไม่มีครับอยู่อ้าวแล้วครับห้ามแล้วครับแหมงุดงิดเลยครับอาจารย์ปราโมทชมกันต่อครับไปผ่อนหายใจนิดหน่อยเลยครับแรดดงครับหลังจากที่ประกบอยู่นานครับหันไปเล่นเชิงแล้วจะเป็นโอกาสกับมวยที่ฉลาดที่ย้ำเตือนนิดครับว่าอย่าจับเชือกนะครับหมดยกที่4ครับแม่แรดดงพอใจในผลงานของตัวเองครับชมภาพช้าครับขวาของนำขบวนครับเจอแทงสวนซ้ายของนำขบวนครับแล้วสลับมาขวาแต่ว่าเป็นปลายครับตรงนี้เตะด้วยแข้งนะครับเตะแล้วโหนที่ไหนได้ครับโดนแรดดงจับแล้วยกทิ้งนี่แรกกันนะครับซ้ายกับขวาแลกกันเลยครับอยู่ที่มุมนี้ครับจุดของนำขบวนยกสุดท้ายครับยกที่5เอาล่ะครับยกสำคัญแล้วครับยังเหมือนเดิมน้ำแข็งไปด้วยนะฝนยังเหมือนในยกที่4ครับยังสู้นายครับยังเน้นนายอยู่กรรมการห้ามแล้วลูกนี้นะฮะเดี๋ยวดูหลังจากที่กรรมการห้ามแล้วครับก็สนุกกว่าออกมาเล่นนอกแล้วครับเที่ยวนี้ครับแลดดงสาดขวาแล้วครับขวายาวเจอซ้ายยาวของนำขบวนกรรมการเตือนนิดครับแลดดงไปจับเชือกเส้นบนล็อกหรือเปล่าสองแขนซ้ายก็เนื้อนะครับของนำขบวนครับเพราะว่าแลดดงได้เวลาเดินอีกแล้วครับครับนี่เลยฮะสงครามเข่าครับยังไม่สงบครับยังต้องดวลกันต่อไปครับตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ครับว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบครับโอ้โหดูครับมาเร่งช่วงนี้หลังจากมาเล่นเชิงได้สักระยะหนึ่งแลดดงก็ได้เวลาเดินนะครับแล้วก็พอเดินแล้วทำได้ดูครับได้คะแนนมากกว่ามูถือว่าปกติแล้วนำขบวนเนี่ยจะมีลูกไถนาที่เก่งนะแต่วันนี้เจอหมองูตายเพราะงูหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นการเตรียมแก้ทางมวยของแรดดงมาเป็นอย่างดีนะครับก็เก่งมาก่อนว่าเจอกับมวยจับขาเก่งไถนาเก่งแล้วต้องแก้อย่างไรครับสามเข้าไปอีกอะไปติดอยู่ตรงมุมนี้ครับแต่ก็ไปกันไปไม่ได้เนื้อครับชุดนี้ออกมาดูกันต่อไปอีกนิดช่วงปลายยกแล้วครับอยู่ที่ยกเมียแหละปั๊บโอ้โหเนื้อครับโอ้โหเนื้อเหมือนกันครับเอาแล้วครับนำขบวนก็มีลูกเนื้อให้เห็นครับช่วงปลายยกซึ่งเป็นวินาทีสำคัญมากครับช่วงนี้วันนั้นก็หยิบสกัดครับหลงหรือเปล่ากรรมการหลงหรือเปล่าเดินเข้าไปครับนำขบวนไม่หลงสาดขวาครับตัวว่ามาติดเหนือธรณีขนาดนั้นบังเอาไว้ได้ครับแลดลงยกแข้งซ้ายบังครับแล้วคุมจังหวะกันแล้วครับต่างฝ่ายต่างคุมจังหวะแล้วครับเหนือเท่านี้ก็ไม่กล้าผีผามเข้าไปในขณะที่แรดดงนั้นก็เตรียมตั้งรับแล้วครับมวยแข็งแรงฮะมวยปอดใหญ่ขวาได้ครับแข้งขวาของนำขบวนครับเตะด้วยแข้งไอ้แรดดงอ้าวครับแรดดงแต่จับไม่ได้ครับนำขบวนใช้นาไม่ได้แต่ว่ามีลูกซ้ายตามครับครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจมากครับมาถึงที่ตรงนี้แล้วถือว่าสมศักดิ์ศรีครับใกล้จะหมดยกด้วยนะครับมาหาดูครับระวังกันแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับดูครับปลายยก